3วันแล้วนะที่คุณหลับไปอ่ะอย่าหลับไปนานสิฉันใจคอไม่ดีเลยพรุ่งนี้ฉันต้องออกจากโรงพยาบาลไปงานศพพ่อแล้วฉันไม่สบายใจถ้าคุณยังไม่ฟื้นถ้าคุณได้ยินฉันฉันอยากบอกให้คุณรู้ว่าฉันเป็นห่วงคุณมากๆนะฟื้นแล้วนี่นะใช่ค่ะฉันนี่นะคุณรู้ไหมฉันรอคุณทุกวันเลยคุณเจ็บมากไหมไม่ค่ะฉันไม่เป็นไรฉันขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยชีวิตฉันฉันรอดมาได้เพราะคุณขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณชานนท์ผมก็ขอบคุณคุณมากนะขอบคุณที่คุณรอให้ผมตื่นอย่างที่คุณพูดไว้จริงๆคุณได้ยินฉันเหรอคะชานนท์ฟื้นหรือยังฟื้นแล้วค่ะเธอก็ดีขึ้นแล้วนี่ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วมั้งไม่ต้องเป็นห่วงชานนท์หรอกนะฉันดูแลเขาได้ดีกว่าเธอแน่ชานนท์เขาเป็นคนสนิทของพ่อฉันเราโตมาด้วยกันแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเราก็ต้องบริหารธุรกิจร่วมกันแล้วเธอเป็นใครหรอถึงได้กล้าเผยหน้ามาสู้กับฉันชานนท์เขาอาจจะสงสารเธอที่เห็นเธอเดือดร้อนเขาก็เลยอยากจะช่วยเธอคงไม่ได้เข้าใจผิดคิดไปเองว่าเขาชอบเธอหรอกนะเอาเป็นว่าฉันเข้าใจค่ะว่าคุณกำลังบอกให้ฉันรู้ว่าคุณชอบคุณชานนท์เข้าใจอะไรง่ายดีนี่นั่นก็กลับไปนอกไปซะถ้าไม่อยากเดือดร้อนขอบคุณที่เตือนค่ะถ้าคุณคิดว่าฉันจะทำให้คุณชานนท์เปลี่ยนใจไปจากคุณคุณคิดผิดแล้วค่ะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่หัวใจของเขาถ้าเขารักคุณจริงๆเขาไม่มองผู้หญิงคนอื่นหรอกค่ะนนดูแข็งแรงขึ้นมากนะครับลุงรู้ไหมว่านี่เป็นบุญของนนนะสวรรค์คงอยากให้นนมีชีวิตใหม่ใช่ครับลุงร่างกายแข็งแรงขึ้นมากนะครับ
แต่ว่าคือผมว่ามันมีบางอย่างที่มันแปลกมากเลยลุงเรื่องอะไรอ่ะผมฝันถึงมีนาตลอดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะลุงผมฝันถึงทั้งครอบครัวเขาเลยผมเห็นว่าเขาโดนทำร้ายโดนเอารัดเอาเปรียบแล้วเขาก็ทุกข์ทรมานใจกันมากๆเลยที่หนักไปกว่านั้นนะมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องที่พวกเขาเจอลุงแล้วมีนาเขาตั้งแต่เขากลับไปอยู่บ้านนอกเขาก็ยังไม่ได้กลับมาที่นี่เลยผมอยากไปหามีนาเวลาผ่านไปไว้อีหลีนะแม่เพ้อแป๊บเดียวสิครบหลายวันพอแล้วคิดฮอดพอเจ้าเนาะว่ามาแล้วก็ได้แต่ว่าเราก็ไปสบายแล้วล่ะบ่ต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอีกคันพ่อเบิ่งเฮาจากบนสวรรค์คงสิมีความสุขเนาะแม่เพราะว่าชีวิตของพ่อได้ซอยอีกหลายชีวิตเลยเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วล่ะจ้ะลูกข้าวฝ่าเตรียมของมาเดินสิริเฮ็ดบุญไว้มั่นหาพ่อเจ้าสวัสดีครับลุงยอสวัสดีครับสวัสดีคืออะไรสวัสดีครับคุณชานนท์สวัสดีครับไม่ต้องเรียกคุณก็ได้เรียกพี่ก็ได้เอาไอ้จอมสวัสดีจ้าสวัสดีน้องเป็นไงครับว้ายเจ้าสบายดีพ่อสบายดีเป็นจังไหนมาจังไหนขึ้นได้มานี่ข้อยก็ดีใจแท้เพิ่นเดี๋ยวมาเยี่ยมนี่นาอ๋อพอดีผมมาทำธุระแถวนี้แหละครับแล้วก็เลยมาเยี่ยมด้วยครับเฮ้ยทำไมไม่พูดตรงๆวะว่าตั้งใจมาเยี่ยมนี่นาจะอ้อมค้องไปไหนเล่าคุณชานนท์คงบ่ได้อยากมาเยี่ยมนี่นาอีหลีหรอกจ้ะแต่จังใดก็ขอบคุณนะจ๊ะที่มาหาพวกเขาสมัยดีจ้ะพี่ลาไปหาน้ำหาทางมาสุขันกินไปป่ะเขาไปบ้านสะก้อนไอ้เชิญเชิญเชิญมาค่ะอันนี้เจ้าปลาล่าหมูทอดปลาปิ่งแล้วก็ต้มยำไก่อันนี้ปนปลาทูมีหน้าเห็ดเองแซ่บที่สุดย่องเจ้าควางก็เป็นเนาะอ๋อก็มีหน้าได้ฝีมือมาจากแม่เนาะแซ่บไปเถอะท่านนท์ร้องหยุดชานนท์เธอสิกินอาหารบ้านๆได้จังคือเฮาเหรอจ๊ะกินได้สิมันจะไม่ได้คุยกันใหญ่ๆทำไงก็หลายทีแล้วถ้าอร่อยก็กินเยอะๆนะครับพี่ชานนท์พวกเราก็อยู่สบายๆง่ายๆแบบนี้แหละค่ะคนกรุงอย่างคุณคนอยู่ไม่ได้หรอกขอค้างที่นี่สักคืนนะครับได้เลยจ้าได้เลยยินดียินดีพอดีเลยไอ้จวนมาดวนมาหากันเพื่อกินข้าวอิ่มแล้วน่ะนอนพักอยู่นี่คืนนึงไปอื่นคนเมียเด้อ
ละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวคือทอดเด้คือทอดอีกทอดคือทอดเด้